ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังทำวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมประจำศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาทำพิธีเป็นสมถภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากทำรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกๆประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังทำวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมสมถะในขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสานธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำเวลา18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีโดยประมาณบางทีก็อาจจะเสร็จ45นาทีก็มีก็เหลือเวลาบรรยายสัก25นาทีหรือ20นาทีก็มีแล้วแต่นะอันนี้พระคุณหลวงพ่อจะสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์อะไรทำวัดเย็นทำวัดเย็นแล้วก็สวดบางวันก็สวดมากบางวันก็สวดน้อยตามวันนะวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะสวดมีบทสวดมนต์ประจำวันตั้งแต่แรม1ค่ําไปจนถึงแรม14ค่ํา15ค่ํานะขึ้น1ค่ําไปจนถึงขึ้น14ค่ํา15ค่ําวันไหนสวดบทอะไรบางวันก็มีมาก
บางวันก็ไม่ยาวก็หลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเนี่ยก็โดยประมาณนี่แหละ6:406:45เนี่ยไม่เกิน6:45บางทีไม่ถึง6:40เนี่ย6:35อย่างนี้ก็มีหรือบางทีก็มีงานอื่นเข้ามาแทรกอาจจะเกินเวลาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเกินเวลาบางทีก็หมดเวลาไปซะก่อนเหลือสัก5 นาที10 นาทีอย่างนี้ ก็ไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบรรยายเอาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมจะเป็นวันสุดท้ายในการถ่ายทอดเสียงที่วัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับไปวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์อันนั้นเอฟซีทั้งหลายที่กำลังติดตามก็ไปเข้าฟังเข้าชมที่เฟซบุ๊กของอาตมาภาพเนี่ยเฟซบุ๊กส่วนตัวไม่ใช่ของวัดพระสิงห์ละตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปก็มีสวายเทพบุญนะเฟซบุ๊กของอาตมาก็คือสวายเทพบุญสำหรับรายการอื่นๆก็เหมือนกันรายการธรรมทัศน์รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ไลฟ์สดลงในเฟซของสวายเทพบุญสำหรับของวัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้ก็กลับมาอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเดือนเมษายนเดือนเมษายนจะกลับมาที่นี่อีกเราวันที่สี่วันที่สี่เมษายนสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในเนื้อหาสาระของสมถกรรมฐานคืออานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนกับที่วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเคนี่ก็ปฏิบัติอานาปานสติเหมือนกันกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศท่านกับพระวิปัสสนาจารย์ที่นี่ก็มีการปฏิบัติปานการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเข้าประกอบด้วย นอกจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็มีการกำหนดอิริยาบถก็ยังอยู่ในสติปัฏฐานสี่ในอิริยาบถนั่งอิริยาบถยกมือยกมือขึ้นองค์หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนาะยกมือ14 จังหวะยกมือ14 จังหวะแต่ที่นี่ก็ตัดตอนไปบ้างตัดตอนไปบ้างเพิ่มบ้างเพิ่มความทีเพิ่มการยกการคว่ำมือหงายมือเข้ามาก็เป็นการทำให้การปฏิบัติมันมองเห็นชัดเจนมีการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนี่ก็เป็นว่าระบบเขาเรียกว่าติงนิ่งนะการเคลื่อนไหวมือนะการเคลื่อนไหวมือการเคลื่อนไหวเท้าการเคลื่อนไหวทุกอย่าง
การเดินก็เหมือนกันหรือว่าใช้สติรู้สึกตัวขณะที่ทำขณะที่เดินขณะที่นั่ง ก็อย่างก็คือเป็นอานาปานสติที่แบบเดิมแบบที่มีมาในพระไตรปิฎกนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ตัวว่ายืนเดินก็รู้ตัวว่ากำลังเดินนอนก็รู้ตัวว่านอนอย่างเงี้ยนะยืนเดินการยืนการเดินเนี่ยให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแต่การกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการนั่งการยืนการเดินก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหลังจากที่นั่งนานๆก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเป็นการยืนเป็นการเดินอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เป็นอุบายในการแก้ง่วงนั่งนานๆมีอาการง่วงก็มีวิธีการแก้ความง่วงหลายอย่างการเดินนี่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเช่นการลุกไปนอกจากเดินแล้วก็ไปล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่หายง่วงก็มีการบีบคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะทายคิ้วทายคิ้วขึ้นไปถึงหัวคิ้วเนี่ยอาหางคิ้วถึงหัวคิ้วอย่างนี้แล้วมันก็ย้อนหูบ้างอย่างนี้นะมีวิธีแก้ง่วงที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเป็นต้นนะฮะเอาคราวนี้มาดูเนื้อหาสาระของอานาปานสติซึ่งวันก่อนจะพูดไปอยู่หนึ่งหมวดหนึ่งหมวดคือหมวดกาไอ้ครับขออภัยคือหมวดกายานุปัสสนาแล้วก็จะมีหมวดเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาอย่างประเทศพม่าเนี่ยเป็นต้นตำรับในการกำหนดเรื่องอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเนี่ยไปกำหนดที่ท้องกำหนดที่ท้องท้องพองท้องยุบอ่ะนะท้องพองกำหนดว่าพองหนอท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอเนี่ยนั้นอานาปานสติก็ตามปกติจะกำหนดลมเข้าลมออกอย่างที่ว่านี้บางสำนักก็กำหนดที่ปลายจมูกเพราะว่านี่ลมแตะจมูกเข้าไปเนี่ยกำหนดที่มันแตะลงจมูกเข้าไปอย่างก็มี นะแต่ของเดิมนี่ก็คือกำหนดขณะที่ลมเข้าลมออกลมเข้ารู้ลมออกรู้อย่างเงี้ยแบบกายานุปัสสนานี่ก็กำหนดเนี่ยหายใจเข้าสั้นออกสั้นหนึ่งหายใจเข้ายาวออกยาวสองสามกำหนดกายทั้งปวงคือทั้งกายลมทั้งกายเนื้อโดยเฉพาะก็กายลมนี่แหละนะกำหนดลมหายใจกายทั้งปวงแล้วก็สี่กำหนดว่าจะระงับหรือผ่อนลงระงับลมหายใจหรือผ่อนลงหายใจเข้าจะระงับลมหายใจหายใจออกหรือจะผ่อนลมหายใจอย่างไรแล้วก็หายใจเข้าอันนี้เป็นขั้นตอนสี่ขั้นตอนของหมวดแรกคือกายหมวดที่สองคือเวทนา
อันนี้เราจะได้มาต่อกันที่หมวดเวทนา จากข้อที่5ถึงข้อที่8หรือจะนับหนึ่งไปใหม่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งก็ได้มันจะมี16ขั้นตอน16ขั้นตอน16ครั้ง4ขั้นตอนมี16อย่างเอามาดูในเวทนาในเวทนาบ้างข้อที่ห้าหรือข้อที่หนึ่งก็ได้นะเนี่ยใจความก็คือเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าเราจักเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกใช้คำว่าจักนะใช้คำว่าจักแล้วก็หายใจเข้าไปปีติจะเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรแต่กำหนดว่าเราจักรู้จักรู้ปีติจักรู้พร้อมซึ่งปีติที่จะเกิดขึ้นนะมันจะยังไม่เกิดก็กำหนดว่าจะรู้นะจักรู้จักรู้ว่าปีติแล้วก็หายใจเข้าจักรู้จักปีติหายใจออกอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเธอย่อมทำการศึกษาว่าฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกคือว่ารู้ว่ารู้ว่ามีความสุขเนี่ยจะรู้จะรู้ว่ามีความสุขก็หายใจเข้าไปคือเป็นขั้นตอนของเวทนาคือความรู้สึกจะรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยกําหนดให้รู้ซ้อมให้รู้ถึงเรื่องของปิติสุขตอนจริงปิติสุขเนี่ยมันจะเป็นองค์ฌานที่สองกับองค์ฌานที่สามเนี่ยทุติยฌานกับตติยฌานฌานของวิปัสสนาอันที่หนึ่งวิตกวิจารอันที่สองนี่ก็คือเกิดปิติละวิตกวิจารแล้วเกิดปิติฌานที่สามละวิตกวิจารเกิดความสุขในความสุขอย่างนี้ความสุขที่เกิดจากฌานการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยกำหนดปีติที่อยู่ในองค์ฌานนะจักรู้ปีติจักรู้ปีติจักรู้ความสุขข้อที่สามเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าเราจะรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกจิตตสังขารนี่ก็คือการประกอบจิตการประกอบจิตของเรานี่ก็ต้องนึกถึงปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารคือการปรุงจิตของเราว่าเป็นบุญและไม่ใช่บุญหรือเป็นกลางกลางบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะเป็นกลางกลางคือจิตกรรมการปรุงจิตของเราว่าจะเป็นบุญหรือเป็นไม่ใช่บุญจะเป็นกุศลหรือไม่ใช่กุศลอะไรเนี่ยนะแล้วหายใจเข้าจะกําหนดรู้จิตจะศึกษาจิตของเราว่าไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญหายใจออกอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าจิตตสังขารการประกอบจิตส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4เออย่อมทำการศึกษาฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตครับให้ข้ามมาเมื่อทำจิตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าจะทำจิตตสังขารให้ระงับหายใจออกคือก็เหมือนกับจะ
ระงับกายสังขารจะระงับกายสังขารจะระงับกายลมหายใจให้ผ่อนลมหายใจลงตัวนี้คือผ่อนจิตรู้เฉพาะที่ว่าจะระงับการปรุงจิตระงับการปรุงจิตไม่ว่าจะปรุงเป็นบุญไม่ว่าจะปรุงเป็นอบุญหรือว่าจะปรุงเป็นกลางๆก็ตามคือศึกษาว่าเราจะรู้เฉพาะนะรู้เฉพาะเรื่องของการระงับจิตแล้วก็หายใจเข้าเราจะรู้เฉพาะเรื่องการปรุงจิตหายใจออกคือทำขณะที่หายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้เป็น4ข้อในเวทนาเพราะฉะนั้นในขั้นหมวดที่2คือหมวดเวทนาเนี่ย1รู้จักกำหนดรู้ปิติ2จักกำหนดรู้ไอ้ความสุขแล้วก็3อันนี้มันเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นนะมันเป็นความรู้สึกแล้วก็3จักกำหนดรู้จิตสังขารเพิ่มเข้ามาคือการปรุงจิตแล้วก็4จะระงับจิตสังขารนั้นจักนะใช้คำว่าจักนะเพราะว่าสิกขิตสามิเนี่ยในภาษาบาลีจะใช้หมวดอนาคตหมวดที่เป็นอนาคตอยากระงับจิตตสังขารอันที่3จะรู้เฉพาะซึ่งจิตตสังขารที่2จะรู้ปิดความสุขที่3อันที่1คือจะรู้ปิตินะในระหว่างปิติความสุขและปรุงจิตและระงับการปรุงจิตสิกขิสติจักศึกษาจักศึกษาจักระงับจิตจักระงับการปรุงนะจะระงับการปรุงจิต ในขั้นตอน4ข้อในเวทนาขั้นตอน4ข้อในเวทนาจะไปเหมือนในกายก็ข้อสุดท้ายในกายคือการจะระงับกายสังขารตัวนี้จะระงับจิตสังขารในกายสังขารก็คือการรู้สึกเรื่องของการหายใจการหายใจเข้าหายใจออกระงับกายอันนี้ระงับจิตคู่กันในข้อที่4ข้อที่8ข้อที่8กับข้อที่4ถ้านับ1ถึง4ก็เป็นข้อที่4ถ้านับ5ถึง8ก็เป็นข้อที่8เอา5ถึง8ดีกว่าเพราะว่ามันจะให้ได้ไม่เหมือนกับข้อที่1 1ถึง4มันจะได้ไม่เหมือนกันมันจะได้จำง่าย1ถึง4 5ถึง8อานาปานสติ16ขั้นเนี่ย2ขั้นผ่านไปคือในสติปัฏฐาน4ขั้นที่3มันจะเป็นเรื่องของจิตอันนี้เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาข้อที่4จะเป็นธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นขั้นตอนหมวดที่2คือหมวดเวทนาหมวดเวทนาที่มันเกี่ยวข้องกับจิตที่มันมีคำว่าจิตอยู่ด้วยเนี่ยมันยังไม่ใช่หมวด3เนี่ยยังไม่ใช่หมวด3คือจิตตานุปัสสนาแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับจิตก็คือความรู้สึกมันเกี่ยวข้องกับจิตเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจิตมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่
อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงกล่าวว่าการรู้ปีติการรู้ความสุขจักรู้ปีติจักรู้ความสุขหายใจเข้าหายใจออกจะระงับรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกวันนี้ก็มาถึงหมวดนี้หมวดที่สองคือเวทนานะแต่หมวดที่สามเรื่องจิตเราจะได้ว่าในวันต่อไปวันนี้หมดเวลาอ้าวยังไม่ได้ดูโอ้ผู้มีกิเลสสาธุกราบนมัสการครับเออเนี่ยเราบอกว่าสาธุอนุโมทนาอนุโมทามิเออแล้วนี้เข้ามาอยู่ท่านแรกก็เป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีเออขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร